สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระผงสมเด็จพระเจ้าตนหลวงนะคะออกวัดศรีคงคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับพระเจ้าตนหลวงก็เป็นพระนะคะคู่บ้านคู่เมืองพะเยานะคะสำหรับคนพะเยานี่ก็จะรู้กันอยู่แล้วเนาะวัดพระเจ้าตนหลวงนี่ก็จะไปไหว้กันบ่อยตอนเด็กนี่จะไปบ่อยมากเลยนะคะบางคนไม่ต้องงงนะคะว่าเดี๋ยวตกลงอิ่มเป็นคนที่ไหนกันแน่นะคะคืออิ่มเกิดจังหวัดเชียงรายนะคะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงรายแต่ว่าพะเยาเนี่ยเป็นบ้านคล้ายๆกับบ้านบรรพบุรุษนะคะญาติพี่น้องนะคะอยู่ที่นั่นแล้วในอดีตการเนี่ยจริงๆพะเยาเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะคะไม่ใช่จังหวัดนะคะแล้วเขาเพิ่งแยกมาประมาณปี2กว่ามั้งปี2กว่านะคะเขาแยกมาเป็นจังหวัดนะคะเนื่องจากความเจริญของจังหวัดนะคะทีเนี้ยดังนั้นก็คืออิ่มก็จะไปมานะคะเรียนหนังสือตอนเด็กๆก็จะเรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงรายแล้วแม่ก็ทำงานที่เชียงรายนะคะแต่ว่าที่พะเยานี่คือก็เป็นบ้านนะคะบ้านตายายปู่ย่าตายายนะคะคือเป็นบ้านเกิดของพ่อแม่นั่นแหละนะดังนั้นไม่ต้องงงว่าเอ๊ะทำไมบางคลิปบอกว่าอยู่พะเยาบางคลิปบอกอยู่เชียงรายนะคะก็คือเป็นคนที่เกิดจังหวัดเชียงรายและอยู่พะเยาจากนั้นก็เคยย้ายไปจังหวัดน่านลำพูนนะแล้วก็มาเชียงใหม่เนื่องจากแม่อิ่มรับราชการนะคะรับราชการก็ย้ายนะคะย้ายไปจังหวัดต่างๆแล้วก็อิ่มก็เลยเรียนอยู่หลายที่นะคะอย่างที่เล่านะคะว่าเอ๊ะทำไมอิ่มไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะคะเรียนมาเยอะนะคะอันนี้คลิปนี้ขอยาวหน่อยนอกเรื่องเรียนก็เคยเรียนที่ราชานุบาลน่านนะคะเป็นศิษย์เก่าราชานุบาลน่านนะป.5 ป.6 แล้วก็สตรีศรีน่านนะคะสอบเข้าโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดก็คือสตรีศรีน่านได้อยู่เรียนอยู่ได้แค่ประมาณไม่ถึงเทอมนะคะก็ต้องย้ายมาจังหวัดลำพูนนะคะเพราะว่าแม่ย้ายมารับราชการที่ลำพูนนะคะตอนที่อยู่ม.1 นะก็ไปเรียนที่โรงเรียนมงคลวิทยานะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะขอย้ายเข้าส่วนบุญได้นะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเอกสารหรือเรื่องอะไรไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็คิดง่ายๆว่านึกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดมันสามารถย้ายเข้าไปโรงเรียนประจำจังหวัดอีกที่ได้นะแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราย้ายแบบกลางครึ่งๆกลางๆอ่ะยังไม่กลางเทอม1ด้วยซ้ํานะคะเค้าก็เลยแบบไม่รับเข้านะเราก็เลยต้องไปเรียนเอกชนที่มงคลวิทยานะคะแล้วจากนั้นก็ย้ายอีกนะประมาณม.3นะคะจบม.2ที่มงคลวิทยาแล้วยังไม่ทันจบม.ต้นเลยม.3ก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่นะคะก็คือโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนนะคะดังนั้นอิ่มแล้วก็เลยจบม.ต้นจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนก่อนที่จะสอบเข้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะคะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จากนั้นก็เรียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก็จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะเกษตรศาสตร์โรคพืชนะคะอันนี้คือประวัติการเรียนอ่ะบอกไว้เลยคนจะได้ไม่ต้องงงนะคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเหมือนเธอพูดอย่างเดี๋ยวเธอพูดอย่างไม่ได้พูดอย่างคือใช้ชีวิตเนี่ยมันหลายอย่างนะอิ่มนะชีวิตอิ่มไม่ใช่แบบอยู่แบบราบเรียบที่เดียวตลอดจนกระทั่งเกิดจนตายไม่ใช่นะอันนี้ขนาดเกิดมาแค่ไม่ถึงครึ่งศตวรรษนะคะย้ายไปหลายที่มากเดี๋ยววันหลังค่อยทำคลิปเล่าดีกว่าจริงๆจะมีคลิปที่เล่าหลายๆเรื่องนะอยากเล่ามากหลายสิ่งหลายอย่างนะเล่าไปเรื่อยๆนะเล่าแบบเหมือนกับอะไรนะวิทยุ FMAM ที่เราฟังสมัยยังเด็กนะเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี่ไปเรื่อยอะไรเหมือนคนพูดไปเรื่อยเนาะอะไรเงี้ยนะคะมาเข้าเรื่องต่อนะคะขอโทษทีนะก็สำหรับพระเจ้าตนหลวงนะคะท่านก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพะเยาเลยนะคะดังนั้นใครไปจังหวัดพะเยาก็ต้องไปไหว้ท่านนะคะสำหรับองค์นี้นี่ก็เป็นเนื้อผงนะคะสภาพก็น่าจะเป็นปี3กว่าคือองค์นี้อิ่มยังไม่ได้ค้นข้อมูลว่าอิ่มยุ่งๆนะคะแล้วก็อิ่มก็ทำคลิปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้แสงได้นะแสงมีด้วยแล้วก็คนที่ฝากปล่อยพระเขาขอให้เราช่วยลงคลิปให้ไวขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าของที่เขาฝากเนี่ยมันจะได้แบบลงคลิปอะไรเงี้ยนะดังนั้นอิ่มก็เลยทำเลยแล้วก็
พอดีกับที่วันนี้เนี่ยแสงดีเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะแสงดีแสงชัดสำหรับพระเจ้าตนหลวงเนี่ยปกติเขาจะเล่นเป็นเหรียญ นะคะซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ประมาณหลักพันนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อผงนะคะเก่ามากนะคะพอดูสภาพเอานะคะเนื้อมีความหดนะคะเนื้อหดตามอายุนะคะแต่สภาพสมบูรณ์อยู่นะคะก็จะมีคราบตามอายุไขเฉยๆนะคะท่านที่อยากจะเช่าบูชาพระเจ้าตนหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็นี่แนะนำนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ